สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวัยเก่าอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของแซปป้าอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็น EP 3ละ EP 1นั้นเป็นเรื่องของรูปภาพนะครับแล้วก็มาต่อมาก็เป็น EP 2เกี่ยวเรื่องของ 3D โมเดลโดยสแกนตัวแซปโค้ดเอาแต่ตอนนี้นะครับใน EP 3นี้จะเป็น 3D โมเดลเหมือนกันแต่ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตส่งไปที่รูปภาพแทนตัวแซปโค้ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามหลักแล้วคือสามารถสแกนได้ส่งได้ทั้งแซปโค้ดแล้วก็รูปภาพแต่ EP 3นี้จะเป็นรูปภาพแล้วใช้ iPad นะระบบ iOS ในการส่งด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวลองมาดูกันนะก่อนอื่นให้เราหารูปภาพหนึ่งรูปเราก็ไปเข้าที่เว็บไซต์ชื่อแซปป้าเลยนะเราเคยสมัครไว้แล้วใช่ไหมตอน EP 1นะครับโอ้โหนะดูตื่นตาตื่นใจนะครับเราก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะเลื่อนหาคำว่า Explore Sap Work นะครับเลื่อนหา Explore Sap Work เสร็จแล้วเราก็จะล็อกอินเข้าไปคลิกที่ล็อกอินเสร็จแล้วคลิกที่ล็อกอิน with Googleก็คือใช้ Gmail นะครับในที่นี้เราจะใช้ครูวัยเก่านะครับพิมพ์รหัสเข้าไปอันนี้เราปิดไปก่อนก็ได้นะครับปึ๊บเราก็จะขึ้นโปรเจกต์ใหม่อันนี้เราทำ2โปรเจกต์ไว้นะโปรเจกต์นี้ใช้แสดงรูปภาพโปรเจกต์นี้ใช้แสดงสแกนแซปโค้ดแล้วก็ขึ้น 3D โมเดลมานะโปรเจกต์ที่3ก็จะเป็น Image 3D ก็แล้วกันนะครับคลิกที่ New Picture เลือกนะ Select Add Continue แล้วก็มาเลือกแซปโค้ดเราก็จะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นAR image 3D โอเค image 3D แล้วก็มาซิปโค้ดตรงนี้ซึ่งเราก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้รูปภาพก็แล้วกันแต่นี้ก็สามารถเก็บเอาไปใช้ได้นะส่องตัวนี้ก็ได้คือพูดง่ายส่องได้ทั้งตัวซิปโค้ดตัวนี้แล้วก็รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะตัวนี้คือจะใช้ได้2 อย่างใช้รูปภาพตัวนี้ก็ได้แล้วก็จะใช้ซิปโค้ดตัวนี้ก็ได้ถ้าเราจะเก็บไว้แล้วก็ดาวน์โหลด PNG เก็บไว้เหมือนเดิมนะเหมือน EP 1แล้วก็ EP 2นะครับขั้นตอนต่อไปให้คลิกที่ Open Designer Open Designer ก็จะขึ้นโหลด Zapwork ขึ้นมาตัวนี้เราก็จะมาเลือกตัว Image Tracking เหมือนเดิมนะครับเหมือน EP 1 Kick Start Creating เราจะรูปภาพมาเป็น Target Image นะครับเป็น Target ตัวนี้ก็คือรูปภาพที่เราจะใช้ในการส่องเราก็ไปดาวน์โหลดรูปภาพมานะครับเดี๋ยวไปเอาดาวน์โหลดรูปภาพเดี๋ยวนะโอเคเราจะใช้รูปนี้แล้วก็ Open ขึ้นมาปึ๊บเราก็รอสักครู่กำลังอัปโหลดแอสเซทตัวนี้ขึ้นมาขึ้นอยู่กับขนาดของรูปภาพเราเนาะอันนี้รูปภาพตามนี้เราจะเป็นแนวตั้งนะครับที่จริงแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้เช่นเดียวกันเราจะใช้รูปภาพที่ถ่ายหรือจะถ่ายจากเป็นวัสดุสิ่งของกระป๋องน้ำอัดลมนะครับขวดน้ำแล้วก็ไปส่องดูจากของจริงก็ได้เลยนะครับไปถ่ายสมมติเราเอาของจริงมาวางไว้แล้วเราก็ถ่ายนะเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปต่อคลิปต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนั้นพอรูปมาแล้วนะก็เรียบร้อยนะ training completeเสร็จแล้วเราก็คลิกพื้นที่ว่างก็จะเป็นแบบนี้รูปตัว target image ก็จะเป็น
นะครับแล้วก็จะรูปที่จะโชว์ก็อยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็จะมาคลิกที่ 3D นะครับคลิกที่ 3D 3D โมเดลเราก็ไปเลือกดูที่มีอยู่แล้วก่อนก็ได้นะครับในที่นี้เราเอาเลือกตัวนี้เหมือนเดิมเราก็ลากลงมาปล่อยวางเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับจะหมุนลักษณะไหนหมุนย้ายขึ้นไปนิดนึงโอเคย้ายไปนิดno animation ให้ no animation ให้ survey ที่survey นะดูซิว่าเนี่ย survey ก็จะใส่หัวไปใส่หัวมานะดูตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลด zip code แล้วก็มาวางไว้ที่รูปภาพมาวางไว้ที่รูปภาพแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเปิดโปรแกรมนะครับเราก็ดาวน์โหลดรูปภาพมาไว้เราเลื่อนนี้ขึ้นไปนิดนึงโอเคแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้เซฟไปก่อนเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับให้เรานะครับให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับพอคลิกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาสแกนนะสแกนที่รูปภาพนะครับเอา iPad มาสแกนที่ขึ้นมาปุ๊บคลิกอนุญาตแล้วก็ลันช์ไปนะครับคลิกที่ลันช์ไปคลิกที่ Grant Access ไปอนุญาตโอเคแล้วเราก็มาส่องที่รูปก็จะปรากฏนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับจะปรากฏตรงนี้ที่นั่นสเต็ปก็คือว่าเราสแกนที่ซิปโค้ดพอซิปโค้ดเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปสู่ Zappa ใช่ไหมครับ Zappa Work แล้วก็มาสแกนที่รูปภาพก็จะปรากฏเป็น 3D โมเดลแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับเรื่องของแต่มีปัญหานิดนึงนะครับถ้าใช้ Android สแกนนะตอนแรกถ้าเป็นรูปภาพแบบเนี้ยถ้าพอสแกนออกมาบางทีตัว 3D โมเดลนะจะเป็นสีดำนะสีดำนะอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูแต่ถ้าแต่เราลองมาใช้ iPhone ดู iPad ดูอ้าวทำไมทำได้แล้วก็สวยงามด้วยก่อนนะครับก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวเรื่องของ Zappa ในถ้าเอาไปใช้ในรายวิชาสื่อเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงก็ได้หรือผู้ที่สนใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับหรือการทำงานก็ได้สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ